ลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสนำของถูกของเซลล์ของดีมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนั่นก็คือเซ็ตแคทไมล์ลิตเติ้ลทวินสตาร์ราคาเซลล์อันนี้เย่ตัวนี้เนี่ยเบสได้มาในราคาเพียงแค่99บาทเท่านั้นจากช็อปสโตร์เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ต้องรีบไปจากที่เซ็นทรัลเวิลด์กันนะตัวนี้เนี่ยคือเบสโชคดีมากเพราะว่าราคาเต็มของเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทเลยนะคะแล้วแบบอาจจะด้วยความที่สต็อกอาจจะเหลือเยอะก็เลยแบบนำมาเซลล์แล้วเบนก็ได้ในที่สุดเบนก็ได้นะคะเพราะเบนเป็นคนชอบเซ็ตจดหมายมากตัวนี้เนี่ยเขาเวลา Little Twin Star เขาจะมาในแพ็คเกจของซองสีรุ่นนะคะเป็นซองแบบใสๆข้างหน้าข้างหลังก็จะแบบเขาเรียกอะไรมัวๆนิดนึงนะคะเห็นลายลิตเติ้ลทวินด้วยหน้าซองเปิดออกมาซองซิปล็อกชูบนะคะก็จะพบกับข้างในอันนี้เป็นข้างในนะคะตัวซองนี่ให้เห็นตัวซองชัดๆกันอีกทีนึงตัวซองเนี่ยเราสามารถนำไปทำอย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไปใส่เศษกระดาษไปใส่ปากกาดินสออะไรก็ว่าไปทำเป็นกระเป๋าดินสอได้ด้วยทีนี้ข้างในมีอะไรบ้างนะคะข้างในที่เบนหยิบออกมาเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็จะเป็นอันแรกสุดเลยคือจะเป็นกระดาษโน้ตนะคะตัวนี้จะเป็นกระดาษโน้ตเขาให้มาลายเหมือนกันทุกลายเลยนะมีกี่แผ่นไม่แน่ใจน่าจะประมาณ10กว่าแผ่นได้นะคะมาดูลายกันชัดๆจะมีนิกกี้ลาล่าอยู่ตรงนี้รอบๆก็จะเป็นของตกแต่งนะคะมีน้องหมีหมีฟ้าหมีชมพูก็ว่าไปนะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีซองจดหมายซองจดหมายก็คือจะเหมือนกันทุกแบบเหมือนกันนะคะไม่ได้มีลายนะข้างหน้านี่จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นสีตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็น่ารักดีนะเหมาะกับการสะสมนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็จะให้มันเป็นอันเล็กๆนะคะสติ๊กเกอร์เนี่ยสามารถนำไปปิดซองจดหมายเวลาส่งหาเพื่อนหรือว่าสะสมหรือว่านำไปติดสรุปสอบเลเทอร์ก็ได้หมดเลยนะจริงๆเซ็ตเขียนจดหมายเนี่ยเป็นอะไรที่สารพัดประโยชน์จริงๆนะคะเบสเนี่ยอยากจะแนะนำทุกคนเลยถ้าหากว่ามีงบจำกัดเนี่ยแล้วอยากจะได้ของหลายอย่างเช่นอยากได้ทั้งกระดาษโน้ตอยากได้ทั้งสติ๊กเกอร์นานๆอะไรเงี้ยการซื้อเซ็ตเขียนจดหมายเป็นอะไรที่คุ้มมากเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีให้ครบทั้งตัวซองกระดาษโน้ตสติ๊กเกอร์อยู่แล้วบางอันเนี่ยมีการ์ดให้มีแบบซองเล็กให้สารพัดเลยแทบจะไม่ต้องไปซื้อแยกเป็นอย่างอื่นแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ในราคาที่ไม่แพงนะคะบางเซตอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทถึงไม่เกิน200ก็มีบางอันลิมิเต็ดก็จะแพงหน่อยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบกันนะสำหรับเซตเขียนจดหมายราคาเซลสุดถูกของเบสอันนี้เป็นเซตเขียนจดหมายที่เป็นเซตใหญ่ที่ถูกที่สุดเท่าที่เบสเคยมีมาเลยนะคะของซาริโอก็สำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย